สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะเช้าๆแบบนี้นะคะก็มาพบกับคุณยายบัวลอยอีกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายคุณยายพรางตัวอีกแล้วค่ะคุณยายมีผมหน้าม้าด้วยคุณยายมีผมหน้าม้าด้วยค่ะช้านะดูตัวคุณยายเป็นดินค่ะตอนกลางคืนตอนนี้นะคะพ่อควานก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะก็พบกับคุณยายก่อนเดี๋ยวคุณยายสวยจังเลยเหมือนช้างแมวมอสเลยเศษหญ้าที่เหลือจากคุณยายทานนะคะที่คุณยายกินอิ่มแล้วนะคะคุณพ่อขวานก็จะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในสวนนะคะเพื่อบำรุงต้นกล้วยและต้นหม่อนนะคะเพื่อให้คุณยายได้ทานต่อนั่นเองค่ะเพื่อให้ต้นกล้วยต้นใบหม่อนเติบโตให้คุณยายได้ทานอีกนั่นเองค่ะวันนี้ก็แดดแรงมากเลยนะคะแม่ขนหญ้ามาแล้วตอนนี้นะคะแม่ขวานก็มาถึงแล้วขนหญ้ามาแล้วนะคะออกไปตัดหญ้ามาให้คุณยายบัวลอยตั้งแต่เช้าตรู่เลยคุณยายกินกล้วยก่อนนี้ก่อนจะกินหญ้านะคะเดี๋ยวพ่อขวานจะให้คุณยายกินกล้วยเติมพลังก่อนเมื่อวานก่อนนะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านด็อกเตอร์ชยานันท์นะคะส่งกล้วยมาให้คุณยายบัวลอยตอนนี้นะคะแม่ขวานก็กำลังบ่มกล้วยไว้ให้คุณยายบัวลอยอยู่นะคะขอบคุณท่านด็อกเตอร์มากๆเลยนะคะด็อกเตอร์ขอบคุณท่านด็อกเตอร์ชยานันท์นะคะที่ให้อาหารน้ำอ่อนๆผลไม้อ่อนๆให้คุณยายบัวลอยหมักๆนะครับม่วงก็มีนะครับอย่าคุณยายเราแป๊บนึงคุณยายต่อๆๆ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 
สวัสดีคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีดร.กานาครับขอบคุณค่ะช่วยมาให้คุณยายบัวลอยครับขอบคุณท่านดร.ชยานันท์นะคะที่เมตตาส่งกล้วยมาให้คุณยายบัวลอยได้ทานนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะเป็นลูกสาวครับลูกสาวพูดพ่อปานยังพูดไม่เก่งให้ลูกสาวพูดคุณยายเป็นลูกสาวครับกินด้วยก่อนแล้วก็ค่อยกินหญ้าในบ้านคุณมามาถึงก
หญ้าเพิ่งมาถึงนะคะแม่ควานไปตัดมาสดๆเลยมาแต่เช้า6 โมงเช้า6 โมงเช้าแม่บ้านเขาคนขยันนะแม่บ้านขยันขยันตัดหญ้าเช้าเย็นเลี้ยงมอนด้วยเลี้ยงมอนเลี้ยงมอนเลี้ยงมอนใบมอนตัดออกให้ส่วนกล้วยคุณยายเบิดเริ่มออกแจ๊ะแล้วจะใช้สาย9 โมงเนี่ย10 โมงเนี่ยก็จะได้ออกไปป่าอยู่ที่ป่าที่เขาอยู่สะที่สะใบบัวสะตัวมีต้นไม้ล้มต้นไม้ใหญ่ๆมีล้มเช้าก่อนจะไปก็เสริมพลังกินกล้วยอ้อยต้นอ้อยบ้างหญ้าบ้างแล้วก็ตอนเที่ยงไปสายเราก็ไปอยู่ที่ป่ายังไม่มีโรงยังคุณยายยังไม่มีบ้านนะเพิ่งจะทำนะทำยังไม่เลยยังยกเสาเอกอยู่ยังไปซื้อสมทบทุนไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆครับทำไปตามงบฝนตกก็ยังระแวงอยู่ที่ฝนตกก็ต้องยืนอยู่เป็นเพื่อนเขาคุณยายถ้าฝนตกก็ระแวงตัวฟ้าฟ้าร้องจุ่มๆเนี่ยคุณยายก็ยังยังผวาอยู่อันนี้หยุดนานหน่อยยาพักไป5 วันยายกินไปเรื่อยนะยายยาค่ะหลังจากที่คุณยายกินกล้วยแล้วนะคะพ่อควานก็เอายามาโยนให้คุณยายได้กินต่อนะคะคลิปเช้านี้ของคุณยายบัวลอยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณยายบัวลอยด้วยนะคะหรือเฟซบุ๊กนะคะคุณยายบัวลอย Family เหมือนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ